สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับพบเก๋และรายการ Smart Million ฉลาดคิดฉลาดลงทุนรายการที่ทำให้เรื่องการเงินของคุณไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะก่อนที่คุณจะสูญเสียประโยชน์ในระยะยาวส่วนจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีค่ะแต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดโดยที่ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเงินสะสมที่สมาชิกใส่เข้ามาในกองทุนแล้วยังมีเงินสมทบของนายจ้างที่สมทบเข้ามาในกองทุนให้อีกนี่ยังไม่ทันเอาไปลงทุนเลยนะคะสมาชิกก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าแล้วล่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทางสมาชิกกองทุนเองเนี่ยสามารถเลือกนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองหรือที่เราเรียกกันว่า employee choice ค่ะโดยที่สมาชิกก็สามารถเลือกนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็ระหว่างที่ลงทุนอยู่เนี่ยหากต้องการจะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนก็สามารถทำได้นะคะตลอดระยะเวลาที่ลงทุนค่ะอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของทางทิสโก้นะคะที่เราเรียกว่ากองทุนทิสโก้มาสเตอร์พูลฟันเรามีนโยบายให้สมาชิกเลือกอย่างหลากหลายเลยค่ะตั้งแต่นโยบายความเสี่ยงต่ำสุดนะคะก็คือนโยบายตราสารหนี้ระยะสั้นไปจนถึงนโยบายความเสี่ยงสูงก็คือนโยบายหุ้นซึ่งสมาชิกสามารถเลือกเป็นเซตเมนูอย่างที่ทางทิสโก้ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วอย่างง่ายๆนะคะหรือถ้าสมาชิกบางท่านอยากจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนนะคะไปในแต่ละนโยบายได้ด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ที่เราจะเรียกว่าเป็นแบบฟรีสไตล์เลยค่ะซึ่ง employee choice ของทิสโก้ก็ถือว่าเป็น employee choice แบบเต็มรูปแบบนโยบายไหนที่จะเหมาะกับคุณคงต้องมาปรึกษากับทางทิสโก้นะคะในฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรามีทีมงานที่พร้อมจะให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมาค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าทุกการลงทุนเนี้ยมีความเสี่ยงเสมอนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะลดความเสี่ยงเนี้ยผู้ลงทุนเนี้ยควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนนะคะเอาละค่ะร่วมพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องการเงินกับเราได้นะคะที่ smartmillion@tisco.co.th ค่ะวันนี้เวลาของเก๋หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ